ผมนะคะตลาดยืนแกว่งในบริเวณ1574กับ1584นะคะกรอบบนล่างเลข7กับเลข8ที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าตลาดในสิ้นเดือนนี้ดีไหมคะพอใจไหมคะครับก็อาจจะเป็นภาพของการชะลอตัวมาบ้างนะครับค่กะ็ต้องดูถ้าวันนี้ปิดต่ำกว่า1575ก็ไม่ค่อยดีละนะคครับ่ะโอกาสจะเป็นการย่อตัวบ้างนะครับแล้วก็วันนี้ที่เหมือนกับว่ากดดันตลาดลงมาก็จะเป็นหุ้นปตท.นะคครั่บะผมดูเนี่ยก็จะมีสองเรื่องนะครับเรื่องประเด็นตั้งบริษัทพลังงานแห่งชาตินะครับแต่ว่าเผอิญประชุมสนชเมื่อวานนะเขาไม่ได้คือถอนวาระดังกล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ตัดประเด็นนี้ไปเลยนะครับก็คือเหมือนกับตั้งคณะกรรมการที่จะศึกษาข้อดีและก็ข้อเสียก่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นความกังวลอยู่นะครับอันนี้คือเรื่องแรกว่าโอเคใครกังวลไปที่เมื่อวานไม่ได้มีการจัดตั้งบริษัทพลังงานเพราะว่าจะกระทบต่อกลุ่มปตท.นะครับอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเห็นมีโบกฝรั่งบางเจ้านะครับคือเดลเกตนะครับตัวหุ้นปตท.ให้คือเหมือนกับว่าขึ้นมาเยอะแล้วนะครับจากที่ถ้าดูเรกราฟก็เห็นว่าราคาขึ้นมาพอสมควรละนะครับแล้วก็อาจจะมีการสวิตช์ไปในสู่ของกลุ่มอื่นๆในเครือเดียวกันเขียนว่าไอ้ปตท.มันลงทีเดียวนะแต่สผ.ก็ขึ้น CC ก็ขึ้นนะอันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเหตุผลอันหลังมากกว่านะที่อาจจะมีออเดอร์บางจากโบกฝรั่งบางโบกนะทำให้หุ้นมันก็เลยลงปตท.นี่คือคำถามที่น่าจะมีหลายคนตั้งคำถามนะผมก็ตอบให้นะครับว่าน่าจะเป็นแนวนี้นะครับก็เลยเป็นกดดันตัวภาพตลาดให้อ่อนตัวลงนะครับถ้าหลุด1575นะครับก็จะมี1570ที่โอกาสผมว่าตอนนี้น่าจะย่อลงไปหา1570ก็มีโอกาสนะเพราะว่าเซตนี้ขึ้นมาเยอะนะครับน่าจะมีการพักตัวบ้างนะครับสำหรับตัวภาพตลาดก็ในส่วนของตัวหุ้นนะครับพี่ตัวหุ้นถ้าตัวที่จำตามอยู่นะครับก็อย่างไซแนตก็ยังได้นะครับ 4.20 ดูกรอบล่างตรงนี้ไว้ก่อนนะครับถ้าใครมีอยู่มันขึ้นมา 4.5 สองครั้งแล้ววันนี้ขึ้นมาประมาณ 4.48 นะครับแล้วก็ยังไม่ผ่านนะครับถ้าเกิดมีอยู่นะครับขายไปบ้างแล้วก็ดู 4.2 นะครับถ้าเกิดต่ำกว่าก็ควรจะขายที่เหลือนะครับเพราะว่าภาพจะไม่ค่อยดีละนะครับสำหรับตัวไซแนตพีโมก็คือ 2.70 บาทนะครับต่ำกว่าไม่ค่อยดีที่เคยแนะนำไปแล้วก็จะมี TSF 0.37 นะครับอันนี้เป็นจุดมอนิเตอร์ว่าถ้าจะขึ้นได้ต่อเลยนะที่จะแท่งเขียวที่ยาวขึ้นมาแล้วปรับตัวขึ้นต่อไม่ควรต่ำกว่า 0.37 นะครับถ้าต่ำกว่าแสดงว่าจะย้อนลงมาด้านล่างอีกครั้งหนึ่งเป็นการแกว่งไซด์เวย์เหมือนเดิมนะครับ CIG ก็คือ 0.72 นะครับสำหรับหุ้นที่ติดตามอยู่นะครับก็มอนิเตอร์กรอบล่างไว้ต่ำกว่าไม่ค่อยดีด้านของในส่วนซีรีส์ M17 ผมว่าอาจจะเล่นช็อตสั้นๆได้นะครับเพราะว่ามันหลุด993ลงมาละนะครับก็ช็อต993ได้แหละ992 993ผมว่าน่าจะช็อตได้แล้วก็น่าจะเห็นสักประมาณ980 978ประมาณเนี้ยไปปิดช็อตทำกำไรนะครับแล้วก็ถ้าสูงกว่า998คัตลอสนะครับมันก็พอเล่นได้สำหรับการเล่นช็อตนะสมมติเปิด998สูงกว่า99เปิด993นะครับสูงกว่า998คัตลอสก็ขับถึงประมาณ 5.x นะครับก็ย้ายมาเป็นฝั่งช็อตนะครับใครที่ถือรองอยู่ก็ควรจะปิดละผมว่าอาจจะเริ่มชะลอตัวพักตัวก่อนนะครับในภาพตลาดแล้วก็ตัวซีรีส์ M17ค่ะส่วนทองคำก็เวทเอ็นซีเหมือนเดิมครับพี่โอเคนั่นก็เป็นรายละเอียดของคุณอ๋องค่ะสำหรับทองคำก็คือต้องรอประเมินสถานการณ์ต่อเนื่องนะฮะปัจจัยในช่วงเดือนเมษาต่อหรือเปล่าคะใช่ครับเพราะว่ามันยังแกว่งแคบอยู่เลยพี่ครับทิศทางยังเดี๋ยวขอรอดูก่อนค่ะส่วนหุ้นที่คุณอ๋องแนะนำเมื่อวานก็คือโอรินะคะไม่ทราบว่าตอนนี้โอริเป็นยังไงบ้างคะ
ัวไหนนะพี่โอริค่ะถอยลงมาแล้วค่ะออริก็เอ้ย33พอดีเป๊ะเลยนะตามแนวต้านที่ให้ขายค่ะเออจบไหมคือเป็นก็อาจจะย่อก่อนพี่แต่ว่าดู12 2 12 3ครับโอรินะฮะอืมใช่เออเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนการหาแนวต้านด้วยเพราะว่าก็จะดูว่าถ้าเราวัดถูกวิธีนะมันก็จะเป๊ะเลยนะอย่างออรีก็ติด33ใช่ไหมตัวไซแมทก็ 4.5 ได้ผ่าย่อตัวโลดนะครับอืมก็อยู่ในหนังสือขึ้นกลยุทธ์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มในไอตัว13พฤษภานะครับค่ะถ้าใครหลงไว้ก็เดี๋ยวเจอกันครับเออได้ค่ะในส่วนตอนนี้มันเล่นยากพี่ต้องแบบคือถึงแนวต้านต้องแบ่งขายบ้างอ่ะไม่เช่นนั้นอาจจะจากกำไรเป็นเสมอตัวหรือขาดทุนก็ได้เออควรจะแบ่งขายตามแนวต้านไปบ้างแล้วก็การรู้จากหาแนวต้านด้วยตัวเองเนี่ยต้องสำคัญหรือว่าจุดไอตัวกรอบล่างระยะสั้นเพื่อจะช่วยเหลือตัวเองได้ว่ากรณีที่มันติดทิศทางแล้วขายออกมาก่อนประมาณนี้ครับก็จะช่วยได้เยอะครับพี่สำหรับข้อมูลโอรินี้คือดูว่า 12.3 ใช่ไหมฮะแนวรับไม่หลุดไม่หลุดใช่คือออรีถ้าขายไปแล้วบางส่วนนะครับอีส่วนหนึ่งจะเล่นโปรฟิตรันก็ผมว่าเต็มที่ย่อลงมา12.2-12.3นะเออไม่ควรต่ำกว่าถ้าต่ำกว่าอาจจะไม่ค่อยดีละครับผมก็เป็นรายละเอียดของคุณอ๋องนะฮะโอเคทีนี้สำหรับหนังสือคลื่นกลยุทธ์ของคุณอ๋องเล่มนี้นะคะก็จะเป็นหนังสือที่ทุกคนต้องมีก่อนที่จะไปเรียนใช่ไหมคะครับผมว่าควรจะอ่านมาบ้างดีกว่าพี่จะได้เหมือนกับว่าเข้าใจมากขึ้นนะพอมาเรียนรู้ตามมามันจะเกิดการพัฒนาดีกว่าที่เหมือนกับว่าไม่ได้เตรียมตัวเลยนะมันการเรียนการติวมันจะได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับผมได้เพราะว่าเป็นการเอาตัวรอดนะคะสำหรับนักทุนหน้าใหม่หน้าเก่าทั้งหลายวิชาความปลอดภัยนะคะก็จะช่วยจำกัดความเสียหายให้กับชีวิตเราได้นะฮะครับค่ะเป็นหนังสือที่คุณอองตั้งใจอยากให้พวกเราชาวรายการวิเศษลายไลฟ์มีความรู้กันมากๆนะขอบคุณมากนะคะคุณอองครับสวัสดีครับค่ะสำหรับข้อมูลความรู้ของคุณอองต้องบอกได้ว่าเป็นข้อมูลนะฮะเรื่องราวของเอเลียด